สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้มาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่19กรกฎาคมนะครับ2567กับการนำพระสมเด็จวัดระฆังของกุท่านหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับนำออกมาประชาสัมพันธ์แบ่งปันนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของโครงการแจกข้าวสารนะครับสำหรับท่านสมาชิกที่ชมองค์พระแล้วนะครับถ้าท่านชอบองค์ไหนเนี่ยปัจจัยส่วนหนึ่งนะครับเราจะนำไปซื้อข้าวสารเพื่อแจกช่วยเหลือคนไทยด้วยกันนะครับก็สำหรับวันนี้นะฮะจะมีพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับครับผมสำหรับวันนี้เลยนะครับผมขออนุญาตนะครับเปิดด้วยพิมพ์สุโขทัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จวัดระฆังยุคปลายนะครับรหัส A01 นะครับอันนี้เป็นพระที่ทันสมเด็จพระจันทร์โตนะครับหลวงวิจารณ์เจรไนเป็นผู้แกะพิมพ์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับพิเศษเลยสำหรับโครงการแจกข้าวสารนะครับให้บูชาเพียงแค่ 10,000 บาทนะครับด้านหน้าและด้านหลังครับวันนี้ก็เตรียมมาค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะครับที่จะนำมาตอบแทนนะครับให้กับท่านสมาชิกที่ร่วมโครงการบุญแจกข้าวสารนะครับก็โครงการแจกข้าวสารเนี่ยเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะครับ ต้องบอกว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะสำหรับท่านที่จะบูชาและที่สำคัญนะฮะพระของศูนย์เนี่ยเป็นพระที่ยังไม่ผ่านการนำมาบูชานะครับกายภาพเนี่ยความเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นคราบน้ำอ้อยเคี้ยวนะครับผงเกสรนะครับตังอิ้วเนี่ยก็ยังเกาะอยู่ที่พื้นผิวนะครับพระที่ผ่านการใช้นะครับก็จะเนื้อก็จะดูขาวมากกว่านี้นะครับเพราะว่าอันนี้ยังมีในส่วนของคราบปูนและคราบผงเกสรนะครับที่ปกคลุมผิวพระอยู่นะครับผมเคยนำรุ่นนี้มาล้างแล้วนะฮะโอ้โหเนื้อหามวลสารเนี่ยเรียกได้ว่าเต็มองค์นะครับก็รุ่นนี้นะครับเรื่องพุทธคุณนี้ไม่ต้องพูดถึงฮะครอบจักรวาลอยู่แล้วนะครับก็มูลค่านี้เนี่ยถือว่าพิเศษสุดๆครับมอบและตอบแทนให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนี่ล่องลอยการระเบิดเลยนะฮะของขี้เหล็กไหลนะครับสวยสมบูรณ์ทุกองค์ครับไปดูองค์ที่2นะครับที่จัดนำมามอบให้ในวันนี้ครับก็เปิดด้วยพิมพ์สุโขทัยเลยนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่2รหัส A02ครับด้านหน้าและด้านหลังถ้าท่านชอบองค์ไหนนะครับก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็สแกน QR code ส่งเข้ามาได้เลยนะครับองค์นี้ทางด้านซุ้มด้านขวานะครับก็จะหลุดไปตามการเวลานะครับอันนี้เป็นมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับเนี่ยก็สภาพนี่ถือเรียกได้ว่าสมบูรณ์มากนะครับสวยงามนะครับขอบด้านข้างเห็นร่องรอยการปีนะครับเนื้อหาแห้งเก่ามากนะครับเรียกได้ว่าสวยงามนะเห็นไหมฮะเนื้อในเนี่ยจะขาวเลยนะครับก็จะมีการเคลือบนะครับเคลือบผิวพระเพื่อเป็นการรักษาผิวด้านหลังนี่เห็นร่องรอยการหดยุบด้านข้างนี่เป็นลักษณะรอยหนอนด้นเลยนะฮะร่องรอยการปินะครับเนื้อในเนี่ยจริงๆแตกลายสังคโลกนะครับสวยงามไปดูองค์ที่3ครับวันนี้จัดมารุ่นละ5องค์นะครับก็นำมาให้ท่านได้ชมหลากหลายพิมพ์นะครับสำหรับพิมพ์นี้นะฮะเป็นพิมพ์สุโขทัยนะครับ A03 นะครับให้บูชาเพียงแค่ 10,000 บาทเข้าร่วมโครงการแจกข้าวสารนะครับสวยงามนะครับก
ก็ชมความสวยนะครับชอบองค์ไหนนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเรียกได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยสวยและสมบูรณ์ทุกองค์เลยนะครับโอ้โหค่าปูนนะครับค่าผงเกสรนะครับที่ถูกขับออกมานวลๆ นะครับสวยงามก็มีการเคลือบด้วยน้ำอ้อยเคี่ยวด้วยนะครับโอเคองค์ที่4องค์นี้ก็สวยองค์นี้รหัส A04 นะครับด้านหน้าด้านหลังก็ชมสบายๆนะครับวันศุกร์นะครับกับการนำพระสมเด็จวรคังแท้ทันยุคมาแบ่งปันนะครับทุกองค์นี้ทันท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตพรหมรังสีนะครับแท้ด้วยที่มาที่ไปและหลักฐานนะครับไม่ใช่แท้เพราะว่านะครับบอกว่าวงการนิยมนะครับต้องแท้ด้วยข้อมูลและหลักฐานนะครับถึงจะเป็นที่นิยมได้นะครับต้องเอาของจริงมาคุยกันพื้นผิวด้านล่างเห็นไหมฮะแตกลายสังคโลกนะครับสวยงามมากเลยนะฮะเนื้อดูด้วยตาเนี่ยดูแกร่งมากนะครับแต่ว่านะครับผมมีน้ำหนักพอสมควรนะครับก็ไม่หนักมากสวยงามไปหน้าเสียมนะครับเป็นสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับไปดูองค์ถัดไปครับรุ่นนี้นำมาจัดโปร5องค์องค์นี้รหัส A05 ครับด้านหน้าและด้านหลังสวยและสมบูรณ์นะครับสุโขทัยกำแพงเพชรนะครับมีน้ำอ้อยเคี่ยวเคลือบนะครับทั้งตังอิ้วนะครับสวยงามมากมากโอ้โหที่หัวใจนะฮะตรงหน้าอกนะครับเห็นมวลสารชัดเจนเลยนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่มดินนะครับน่าจะเป็นซุ้มกอใหญ่มากนะฮะนี่สวยงามนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบพระที่มีมวลสารชัดๆจริงๆองค์นี้มวลสารเยอะนะครับเพราะว่าเขามีในส่วนของค่าปูนและผงเกสรเนี่ยมาปกคลุมนะฮะพื้นจริงแตกลายสังคโลกล้างเปิดผิวมานี่โอ้โหสวยงามนะครับแต่ไม่สมควรล้างนะครับไม่ควรล้างนะครับล้างเพื่อศึกษาโอเคนะครับมาชมรุ่นนี้กันบ้างนะครับก็นำมาจัดโปรพิเศษให้นะครับในช่วงโครงการบุญข้าวสารนะครับให้บูชาเพียงแค่นะครับ 10,000 บาทนะครับพรุ่งนี้ช่วงนี้โปรจริงๆนะครับโปรแล้วโปรอีกนะครับองค์นี้รหัส A01 นะครับพิมพ์สุโขทัยนะครับนี่ตามหลักโกลเด้นเดโชเลยนะครับรุ่นนี้มูลค่าสูงมากนะครับแต่ช่วงโครงการบุญนะครับก็เลยอยากจะนำมาตอบแทนนะครับให้กับท่านผู้ที่มีจิตศรัทธาทุกท่านนะครับได้ร่วมโครงการแจกข้าวสารกันนะครับเห็นไหมฮะกรอบบังคับแม่พิมพ์ชัดเจนนะครับมีพิมพ์พระนี่สวยนะฮะแห้งด้านหลังนะครับโอ้สวยงามนะครับบอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะครับสำหรับในส่วนของพระสมเด็จวรคังรุ่นนี้นะครับอันนี้เคยจัดโปร12,000นะครับช่วงนี้โปรอีกนะครับนี่มีมวลสารเบิ่มเลยนะฮะอยู่ตรงวงแขนท่านพอดีนะครับหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ซ้ายเห็นร่องรอยการแตกลายงานะครับเม็ดมวลสารเนี่ยเยอะมากนะฮะรุ่นนี้นะครับเนื้อหนึกแกร่งนะครับด้านหลังเห็นร่องรอยการปิแตกการเติมเต็มนะครับรูพุนปลายเข็มเยอะมากนะครับองค์จริงเนี่ยถ้าได้ส่องนะครับองค์นี้สวยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนำในส่วนของ QR code นะครับอาจจะบดบังนิดนึงดูว่าตำแหน่ง QR code แป๊บนะครับโอเคเพื่อให้ท่านเห็นภาพชัดๆนะฮะเห็นรอยหนอนด้นนะครับ
รอยปูไต่นะฮะชัดเจนสวยงามถ้าชอบองค์นี้นะครับก็สแกน QR code เข้ามาได้เลยสวยทุกองค์นะฮะเห็นไหมฮะท่อนแขนตรงนี้จะกิ่วนิดนึงนะครับไม่เห็นเหมือนลักษณะเหมือนชายจีวรสวยงามไปดูองค์ที่2ครับองค์นี้รหัส A02 นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์สุโขทัยเนื้อหนึกแก่งนะครับด้านหน้าและด้านหลังอันนี้เป็นพระเก่านะครับนำออกมาตอบแทนให้กับท่านสมาชิกที่ร่วมบุญบริจาคข้าวสารนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับก็โอ้โหสวยงามนะฮะเนื้อนะครับดูนวลตานะครับเนี่ยส่องมาแล้วมีความฉ่ำเนื้อค่อนข้างละเอียดมีคราบในส่วนของคราบน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี่ยวเลยนะครับสวยงามด้านหลังก็จะเห็นมวลสารเต็มเลยนะฮะเม็ดดำเม็ดแดงนะครับผงพุทธคุณนี่ผมให้มองภาพมุมบนนะฮะจะไม่ได้ซูมลงไปมากให้เห็นความสวยองค์รวมนะครับไปดูองค์ที่3ครับบอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะองค์นี้รหัส A03 ด้านหน้าด้านหลังครับให้ชมสักรุ่นละ5องค์นะครับให้ร่วมบุญรุ่นละ5องค์พิมพ์ทรงสวยมากนะครับเนื้อค่อนข้างละเอียดแน่นเลยนะฮะโอ้โหแห้งและเก่ามากนะครับใบหน้าเสี้ยมนะครับศิลปะสุโขทัยอยู่พันวรรณะขาวเหลืองนะครับถ้าชอบองค์นี้นะครับ A03 นะครับก็สแกน QR code เข้ามานะครับสำหรับท่านใดที่อยากผ่อนบุญได้นะครับก็ผ่อนบุญช่วงนี้เป็นโครงการร่วมบุญแจกข้าวสารนะครับก็ยินดีให้ผ่อนบุญได้ไปดูองค์ถัดไปครับวันนี้คัดสวยๆมามอบให้นะครับองค์นี้รหัส A04 ครับด้านหน้าและด้านหลังสวยงามนะครับเนื้อออกเป็นลักษณะเหมือนหินอ่อนนะครับค่อนข้างแน่นนะครับละเอียดสวยงามมากนะครับด้านข้างสวยงามนะครับเห็นร่องรอยการปิแตกชัดเจนมากๆเลยการเติมเต็มของรอยที่ปิแตกด้วยนะครับพิมพ์สุโขทัยเนี่ยสุโขโพทองนะครับก็มีการหลายช่างนะครับที่แกะมาถวายนะครับแต่เอกลักษณ์ก็จะใกล้เคียงกันเห็นผงพุทธคุณชัดเจนเลยนะฮะตรงนี้สวยงามเก็บพระสมเด็จที่มีที่มาที่ไปมีหลักฐานชัดเจนสบายใจนะครับไปดูองค์ที่5ครับที่5นี่ก็แห้งเก่าสวยนะครับที่5ด้านหน้าด้านหลังช่วงนี้เป็นโครงการร่วมบุญแจกข้าวสารนะครับเดี๋ยวเราก็นะครับหลังจากที่ท่านสมาชิกร่วมบุญมานะครับเราก็จะนำปัจจัยส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับมาซื้อข้าวสารแจกนะครับตามมูลนิธินะครับ เพื่อช่วยเหลือนะครับให้คนไทยได้อิ่มท้องก่อนนะครับเพื่อที่จะมีกำลังในการต่อสู้ชีวิตกันต่อไปนะครับ
องค์นี้สวยมากนะฮะมวลสารเนี่ยชัดเจนนะครับเนื้อค่อนข้างหนึบแข็งแห้งสวยมากนะครับเวลาโดนไฟแล้วเนี่ยมีความฉ่ำฉ่ำของผลึกแคลไซต์เห็นไหมฮะโอ้โหนะครับผลึกแคลไซต์ที่มาเคลือบผิวเหมือนแผ่นฟิล์มนะครับอันนี้รูพุ่นปลายเข็มเต็มเลยนะครับสวยงามมากวันนี้นะครับถือว่าเป็นโครงการบุญนะฮะเรานำมาตอบแทนนะครับจริงๆแล้วพระมูลค่าแต่ละองค์เนี่ยพระทันสมเด็จตัวนี้สูงมากๆนะครับแต่มูลค่านี้เป็นการให้ร่วมบุญนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nephite นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ
อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1 ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลโยกนะคะอัญมณีโยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1 ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ